แม่เคยใช้คำหนึ่งเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตของทุกคนนะคะบางทีมานั่งเฉยๆนั่งดูวิวก็อยากให้เขามีความสุขกลับไปสวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาในร้านอาหารที่เรียกว่าเกินสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้แน่นอนผมจะเรียกว่าร้านลับเนี่ยก็พูดยากเพราะมันไม่รับนะป้ายมันก็เด่นนิดนึงนะเขตธรรมวาสและร้านนั้นนะใน Google Map นะมันเขียนไว้ว่าจองเท่านั้นเราเห็นป้ายร้านแล้วอยู่นี่นี่สันตุบแต่เราต้องเดินเข้าไปในเขตธรรมวาสก่อนแล้วคือร้านอาหารอยู่ไหนอะยังไม่รู้เลยเนี่ยพากูไปที่ไหนเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าใส่สบงมานะกลมกลมกลืนแล้วเห็นป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วอยู่นู่นหันกลับไปด้านนู้นเราอยู่โซนวัดแต่หันกลับมาด้านนี้เราเหมือนอยู่ในแบบห้องอาหารริมทะเลว่ะคุณจองไว้หรือเปล่าผมถามก่อนอย่าได้วอล์กอินมานะพวกคุณอะนี่วัดอะไรนะวัดเขมะวันนี้เนี่ยพามาในร้านบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยที่ผมเองก็เพิ่งเคยมานะซอมบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่บรรยากาศอย่างเดียวแต่เป็นบะหมี่เส้นสดทำเองทำมือแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมายกสดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรนะครับอิงฟ้าค่ะเปิดมานานหรือยังครับที่นี่เพิ่งเปิดมากันยาปีที่แล้วค่ะหายากไหมครับร้านนี้หมายถึงลูกค้าจันแปลว่าพระอาทิตย์ตุ๊บก็เหมือนตกพระอาทิตย์ตกเราไม่อยากได้ซันเซ็ตมันไม่เฟี้ยวอ่ะต้องเริ่มมาจากตอนแรกว่าเราคิดจะเปิดร้านอาหารที่บ้านแล้วเราก็ทำอะไรดีประจวบเหมาะตรงที่ว่าตอนนั้นน่ะแม่ชวนว่าทำบะหมี่กันไหมอยากลองทำบะหมี่แม่เป็นคนชอบลองทำนู่นทำนี่เยอะมากแล้วก็ลองทำหมดแม่เป็นลังอะค่ะก็ยังไม่เวิร์คหาเยอะมากๆหาใน YouTube หาใน Google มาจบที่สูตรนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจด้วยแล้วก็ทำง่ายอ่ะไม่ต้องพยายามเยอะมันเข้ามือเราแล้วคือแปลว่าแม่ไม่ยอมหรือเราไม่ยอมที่ทำไม่ได้ตอนแรกเนี่ยแม่คือต้องให้ได้เหนื่อยนะแล้วเราต้องแบบเส้นสดพอเราลองกินของเราอะค่ะแล้วเราให้เพื่อนไปทดลองเรารู้สึกแบบทุกคนบอกว่าเอ้ยมันดีนะลองสิแบบลองทำขายใช่ไอ้นี่แหละขายเลยแล้วก็มีความภูมิใจของตัวเองนิดนึงว่าฉันทำได้จริงๆอันนี้กำลังทำอะไรครับคุณอิงฟ้าช่างแป้งค่ะเพื่อจะทำบะหมี่เราเรียกมันว่าบะหมี่ถูกไหมเรียกอะไรก็ได้แหละแต่ว่าเราอยากเรียกบะหมี่ร้านแรกเราตั้งคาแรคเตอร์ของเส้นเราไว้ไหมว่าแบบมันอยากจะได้แบบไหนเราไม่ค่อยมีความรู้หมายถึงว่าเราไม่ได้แบบรู้ขนาดนั้นเราไม่กล้าพูดอะไรหรอกแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราคิดว่ามันอร่อยไหมเราชอบแบบไหนใช่แล้วมันเหมาะสมกับอาหารที่เราคิดไว้ไหมแค่นั้นแหละแล้วเราชอบแบบไหนแบบเนี้ย และนี่คือตั้งใจใช้น้ำเย็นด้วยป่ะหรือว่ามันต้องใช้น้ำเย็นค่ะเหมือนทำลูกชิ้นทำอะไรให้มันแบบให้มันเกาะค่ะแล้วสูตรนี้นี่แบบเราไปแบบลองหัดทำหรือหาวิธีการทำมาจากไหน Google YouTube เลยค่ะจริงเหรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออันที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วปรับหลายๆอันมาใช้โกงเขานั่นแหละแต่ก่อนเป็นบาร์เกิลเป็นเบียร์เทนเดอร์อยู่ตรงร้านคราฟต์เบียร์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนชอบเริ่มจากชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็เลยไปทำงานแรกแล้วก็เคยทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไกลบ้านเหลือเกินกว่าจะเดินทางเป็นชั่วโมงเลยแล้วเป็นคนชอบอยู่บ้านมากสมัยไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยไปอ่ะไปมาอะไรก็ไม่ค่อยไปจบมาได้ไงไม่รู้แล้วก็บอกแม่ว่าแบบเลี้ยงหนูไปได้ทั้งชีวิตไหมอยู่อย่างนี้แม่บอกว่าไม่ได้มันต้องหาอะไรทำนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการทำร้านด้วยอันนี้เขาเรียกขั้นตอนอะไรที่เราใส่เป็นเบกกิ้งมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือเบกกิ้งโซดาค่ะที่เอาไปอบแล้วอันนี้คือเกลือคือ2 อันนี้มันเหมือนมันก็จะทำให้แป้งมันจับตัวกันต้องใส่น้ำแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่ามันจะได้หรอวะแล้วบางคนก็มันได้พอดีแล้วปกติเราต้องทำทีนึงแบบเยอะแค่ไหนอ่ะเส้นแล้วแต่วันเลยค่ะแล้วแต่ออเดอร์เคยทำมากสุดก็30ก้อนใช่อันนี้เป็นสูตรที่มี5ก้อนเคยคิดถึงขั้นแบบเรามีสูตรของเส้นเราแล้วเนี้ยไปจ้างคนอื่นทำแบบให้มันเป็นกิจจะลักษณะไหมไม่เคยคิดเลยหรือควรคิดก็ควรคิดตอนนี้จากเครื่องแบบนี้ก็เริ่มจะเป็นเครื่องไฟฟ้าแล้วเพราะว่าไม่ไหวเหมือนแม่เคยบอกอะไรที่มันไม่ต้องทำเองได้หรืออะไรที่มันลดเวลาได้ก็ลดไปเถอะเราจะได้ทำอย่างอื่นมันก็จริงเนาะเพราะลูกค้าก็คงไม่มานั่ง appreciate สิ่งที่เราทำเราก็ไม่ได้แบบมาตวัดเส้นโชว์ตัวใช่ไหมแม่ให้ทำด้วยแต่ว่าทำไม่สำเร็จแม่บอกว่าให้รูดเองลองไหมวันนี้ลองไหมไม่เอาอุ้ยนี่เสร็จแล้ว
หรือว่ามันจะต้องแบบเป็นก้อนใช่มันต้องเป็นแบบนี้ต้องซุยๆเป็นเม็ดแล้วเราต้องไปทำอะไรกับมันต่อเราต้องใส่ถุงแล้วหมักไว้ห้ามโดนอากาศเราต้องหมักกี่วันครับ3วันค่ะพูดจริงรอเล่น30นาทีค่ะบ้านตรงนี้เป็นที่ที่เราโตมาที่เราติดบ้านตรงนั้นเลยปะตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยคุณปู่ทวดตรงนี้เป็นเหมือนแบบว่าท่าเรือที่จอดโปะเรือทรายอะค่ะแล้วก็เป็นบ้านเล่นเรือของคุณปู่จะมีเรือยอชจอดข้างล่างนี้ก็ยังมีรางรถไฟเพื่อให้เรือขึ้นนะคะเวลาเล่นน้ำก็จะชอบไปอยู่ตรงนั้นแม่เอาลงน้ำตั้งแต่อายุ6เดือนจอมแจมจอมแจมแล้วก็ดูดนมในน้ำพ่อเล่าให้ฟังมีรูปถ่ายอันนี้เสร็จยังครับถึงแล้วค่ะนี่มาแล้วอันนี้เราหมักยังไงอ่ะแช่ในตู้เย็นหรือว่าแบบก็แค่ว่าเราห่อผ้าไว้เพื่อไม่ให้มันโดนอากาศโดนอะไรโดนอะไรน้อยที่สุดก็คือหลักการคือแค่ต้องไม่โดนอากาศและให้เวลาเราก็จะทำให้มันแบนขึ้นนวดนวดสักส่วนนอกเป็นตอนที่รู้สึกว่าปวดหลังเราก็ไม่อยากทำแล้วอ่ะเพราะถือนวดบ่อยไหมครับท่าเดียวมันกันท่านวดไม่เคยนวดค่ะแต่ว่าชอบนวดคนแต่ไหนแต่ไรจ้างได้นะอย่างนี้ก็น่าจะได้ประมาณกี่ก้อน5ก้อนค่ะแปลว่าเวลาทำจริงๆก็คือจะเยอะเท่านี้เยอะมากๆมันทำได้ทีละ10จริงๆแล้วมากกว่านี้มันเหมือนแบบแป้งกับน้ำมันเอาไม่มันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้มันจะไม่ใช่1กับ1แล้วใช่ใช่แล้วอย่างไอ้วงนี้เราได้ใช้ไหมไหนอ่ะวงไม่เคยเห็นเราไม่มีวงด้วยเสียงมันจะอ่อนแอ่นอ่อนแอ่นหน่อยอะค่ะและเครื่องมันก็สงอกสงแงกด้วยใครมีเครื่องเข้าได้นะคะอันนี้คือได้แล้วความหนาใช่ค่ะอันนี้มันเล็กมันหนาได้แล้วมันมีเบอร์ของเขาอยู่ใช่แต่ว่าเรากำหนดเบอร์ได้จากการที่เราลองมาหลายอันแล้วนะแล้วก็อันนี้หัวอันนี้มันเล็กกว่าหัวปกติเราก็ต้องทำให้มันหนากว่านี่คือ1เวอร์ชั่นป่ะใช่ค่ะอันนี้ใส่แป้งข้าวโพดไม่ให้มันติดกันนี้เวลาเราสั่งเล็กแห้งไปแล้วมันติดกันแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดได้ไม่ได้ได้น้ำมันจะเหนียวได้ได้เหรอถ้าอยากกินก็กินไหม นี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้อย่างนี้เลยต้องไปทำอะไรกับมันต่อไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วปิดฝาแค่นั้นเลยไม่ให้โดนลมเดี๋ยวมันจะแข็งสมมติคนอยากลองทำกินเองเล่นๆที่บ้านอย่างเงี้ยได้เลยมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ยากเลยค่ะมันแค่ว่ามันแบบอดทนอะช่วงแรกๆอะโอ้กล้ามขึ้นเร็วมากเหงื่อตกเวลา30ก้อนเลยนะเป็นโรคจิตเนาะคนเราจริงๆมันแบบอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าก็ฉันทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามาเปลี่ยนก็กระไรอยู่นะเราตั้งใจว่าสุดท้ายเราอยากให้มันเป็นร้านจริงๆเพื่อที่เราจะได้อยู่บ้านจริงๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาที่งานที่อื่นแล้วเราจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าเราก็อยากทำให้สิ่งที่เราชอบทำด้วยคนอื่นกินแล้วมีความสุขด้วยแล้วก็ได้อยู่บ้านจริงๆด้วยอันนี้คือตลาดบางโพค่ะปกติก็คือเกิดอยู่โรงพยาบาลบางโพแล้วก็ใช้ชีวิตแถวนี้มาตลอดแต่ก่อนแม่ก็ซื้อที่นี่แล้วอย่างเงี้ยเรามาแบบอาทิตย์นึงบ่อยไหมมันแล้วแต่แหละเพราะว่าอย่างออเดอร์เราก็จะรู้ล่วงหน้าเนาะถ้าวันไหนที่มันแบบเพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องสั่งเพิ่มแต่ว่าโดยปกติก็อาทิตย์ละครั้งที่นี่เท่าไหร่คะ1,320เนาะครับอันนี้คือซื้อสำหรับกี่วันอาทิตย์นึงค่ะใช่เราเป็นคนที่เป็นคนกินมาตลอดพอเราต้องมาทำอาหารจริงอ่ะเอาจริงๆกลัวไหมกลัวกลัวคนอื่นไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยทุกวันนี้เราแบบบางทีนอนคิดเฮ้ยเราทำอาหารว่ะเราทำร้านอาหารจริงๆว่ะเราคิดสูตรนี้ว่ะอะไรเงี้ยก็ตลกตัวเองแต่ว่าก็ภูมิใจแล้วก็คนอื่นก็แบบเอ้ยทำได้ว่ะบางคนบอกไม่เห็นเหมือนเลยไม่เห็นเหมือนว่าแบบเธอดูทำอาหารไม่อร่อยบอกว่าต้องลองมากินอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกของเราอร่อยอร่อยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็พอขายได้แล้วบางคนก็มีความสุขได้แล้วก็แฮปปี้ว่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยซอยซอสค่ะทำให้แบบบะหมี่มีรสชาติจะได้ไม่จืดเกินไปอันนี้เป็นน้ำมันงาผสมน้ำมันพืชเพื่อจะไม่ให้บะหมี่ติดกันวันนึงเรามีลิมิตนะว่าเราทำได้สูงสุดกี่ชามเราเคยทำตอนเช้าคนเดียวแบบเร่งมากๆประมาณ2ชั่วโมง30ก่อนเหนื่อยมาก ไม่เอาอีกแล้วแม่ก็ไม่อยู่นอนอยู่ล่างสบาย วันนึงแม่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะทำไส้กรอกแล้วก็เดี๋ยวเรารอชิมแม่ทำไส้กรอกคือแม่ขึ้นมาสั่งแล้วแม่ก็เดินลงไปนอนนั่นคือวิธีการทำไส้กรอกของแม่อันนี้เขาเรียกว่าเชฟเชฟก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเป็นกุ๊กเราเป็นกุ๊กน่าสงสาร
ันนี้กำลังตักอะไรครับซุปจำปงค่ะทำไมถึงเลือกทำจำปงอ่ะดูซีรีส์แหละแล้วก็ชอบกินเผ็ดอยากให้มีพริกมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีความได้รับอิทธิพลจากที่แต่ว่าเอ็กเพรสมาคนละอย่างใช่เหมือนแม่ดูรายการทีวีอ่ะอีกวันนึงคือต้องได้กินอันนั้นร้านนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแม่เป็นคนทำเองไม่ ได้ใบสั่งมาจากแม่นี่ทำอะไรต่อกะเพราค่ะบะหมี่กะเพราใช่จ้ะอุ้ยอันนี้เป็นเนื้อสับค่ะส่วนนี้เป็นที่คุณเห็นอยู่อ่ะคือบะหมี่เส้นสดทำมือเนื้อสับโรยด้วยแสงอาทิตย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสมมติเราพาเพื่อนมาพาสาวมาเดทเงี้ยเธอต้องชอบแน่นอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวเข้าวัดเขมะสาวคิดว่าอ๋อพ่อหนุ่มคนนี้ใจบุญสุนทานน่าจะเป็นคนดีเฮ้ยเอานะน่าแบดแล้วนะเฮ้ยมันโฮมคุกว่ะคือไอสปาเกตตี้ซอสเนื้อเนี่ยอยากให้นึกเลยว่าเด็กๆวันแรกที่เคยกินสปาเกตตี้อ่ะผมแม่นใจว่าป้า 80-90% น่ะต้องกินรสนี้ส่วนเส้นโอเคมันไม่ใช่สปาเกตตี้แต่มันเป็นเส้นสดทำมือถ้าผมมาที่นี่เนี่ยใครอยากย้อนวัยนึกถึงรสชาติวัยเด็กอ่ะผมว่ามือตัวนี้ก็น่าสั่งอุ้ยจะคล้องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคอนเซ็ปที่อยากจะถ่ายทอดเลยป่ะครับประมาณนั้นว่าอยากให้ทานเรารู้สึกสบายใจอะค่ะรู้สึกมีความสุขเพราะอันนี้คือเหมือนเป็นเมนูของแม่ที่แม่ชอบทำให้ใช่ไหมแม่ทำให้กินอะกินไปถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอะกินเข้าไปก็แบบน้ำตาไหลอะผมเห็นใน Google Map ก็เห็นเลยว่าจองเท่านั้นคือเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเคยมีลูกค้าที่เขาไม่ทราบอะค่ะว่าแบบต้องจองก่อนแล้วเข้ามาเจอเราข้างงานเราก็รู้สึกแย่ที่แบบเราไม่มีอาหารเพราะว่าเราต้องจองก่อนเราไม่อยากให้เขาต้องเข้ามาแล้วออกไปก็เลยแบบบอกไว้ทุกทางดีกว่าว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆนะมาขอโทษด้วยการทำอาหารทุกวันเนี่ยมันทำให้แบบเรามีความสุขกับมันยังไงที่บ้านจะมีเด็กๆ เป็นหลานเด็กๆก็จะบอกว่าน้าอิงทำแพนเค้กให้หน่อยเราก็แบบว่าไม่เคยทำไม่รู้แล้วก็ไปเปิดสูตรแล้วพอทำแล้วมันอร่อยแล้วมันเป็นความภูมิใจอะเราชวนเด็กๆมาทำด้วยกันแบบพอมันทำออกมาแล้วแบบทำเป็นรูปนู้นรูปนี้เอาให้แม่ชิมแม่แบบเออกินได้แปลว่าอร่อยแล้วคำนี้มันคือความภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าเออฉันก็ทำได้เรามีมุมมองกับอาหารกับร้านซันทุบยังไงหรือเราคิดว่าเราอยากจะทำมันไปแบบพัฒนาไปถึงไหนก็เป็นคำถามที่ลูกค้าถามเยอะเพราะว่าเมนูที่ร้านมีน้อยในตอนนี้แล้วถามว่าเมนูที่ร้านไอ้ปัจจุบันเนี่ยเกิดมาได้ยังไงก็เกิดจากความชอบของเราถ้าเราทานแล้วอร่อยเรากินแล้วอร่อยเราก็อยากจะให้คนอื่นกินได้อะไรเงี้ยค่ะเราชอบกินกระดูกอ่อนเราเลยทำหมูตุ๋นขึ้นมาจำปงเราชอบดูซีรีส์เกาหลีมากแล้วก็เลยทำจำปงขึ้นมาแล้วมันเข้ากับบะหมี่ที่เราทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะดูสิดูสีแต่ว่าไม่ได้เผ็ดแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบว่าสำเร็จรูปอะมันจะมีบางที่มันจะแบบรู้สึกว่าแหมกระปุกนี้กูเคยซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทีนี้กินกับเส้นอร่อยว่ะเขาเรียกว่าไม่เผ็ดแต่จัดจ้านดิให้มันข้นเฮ้ยเรือผมเองเดี๋ยวมารับใช่ไหมไม่ใช่ร้านนี้จริงๆมีเซอร์ไพรส์ครับซึ่งที่ทีมงานเราคุยกันแล้วร้านเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นร้านที่มีสตอรี่อย่างนึงอาจจะคุ้นๆท่าเรือนี้จากภาพยนตร์ไทยบางอย่างและร้านนี้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้นซึ่งเราจะไม่บอกก็คืออะไรและเจ้าของร้านก็ไม่อยากจะไปเปิดเผยเยอะเพราะว่าไม่อยากจะไปใช้ชื่อของเขาในการเรียกลูกค้าทายถูกเม้นไปเลยแล้วพอวันนี้บ้านของเราอ่ะคนที่เข้ามาในบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนที่เรารู้จักแล้วนะเขาอยากนั่งพักอยู่ตรงนี้เขาชอบอาหารของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ชอบอยู่บ้านในตอนนี้ด้วยค่ะที่สำคัญคือเราไม่ต้องออกไปหาเพื่อนแล้วอ่ะเพื่อนมาหาเราที่บ้านลูกค้าทุกคนก็เหมือนเพื่อนเราเหมือนญาติเหมือนอะไรบางทีมาแล้วก็มาคุยกันทำไมทำอะไรทำคนเดียวหรอเหมือนก็ได้มาพูดคุยกับคนใหม่ๆอะค่ะได้เจอคนหลายๆแบบมันก็สนุกดีว่าเราไม่ต้องออกไปหาคอมมูนิตี้มาหาเราเราสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเขาเข้าใจว่าต้องจองก่อนนะบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็แบบฉันอยากรู้ฉันอยากมาแล้วก็มาถามแล้วก็พยายามอธิบายแบบเราไม่ได้หยิ่งนะเรามีเหตุผลของเราซึ่งเขาก็โอเคเข้าใจมันมีอะไรวะแต่ใส่บอลสมิกด้วยเหรอเฮ้ยยืมราคาเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยกินรสนี้มาก่อนผมสภาพตามตรงผมไม่เคยกินใครที่เอากะเพรากับบาชมิกมาผสมกันแล้วเป็นไงแม่งอร่อยวะมันเป็นไปได้ไงวะตัวนี้แจ่มวะซีเรียสนะพรุ่งนี้ผมจะสั่งข้าวผัดกะเพราแล้วผมจะลองใส่ซอสบาชมิกลงไปผมจะดูว่ามันอร่อยเปล่า
อร่อยหนึ่งการที่เราเริ่มต้นทำซังตุ๊กมาจนถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราไปมากที่สุดครับทำให้เราใจเย็นลงเหมือนเราขี้หงุดหงิดแล้วมาเครียดลงกับตัวเองอะค่ะแต่พออยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนเราเจอหลายๆคนมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปแคร์อะไรรอบตัวขนาดนั้นหรอกเหมือนตอนที่ทำว่าไม่ให้ walk in ทำให้จองเท่านั้นนะคะหรือสั่งอาหารล่วงหน้ามันก็เป็นความเครียดของเราว่าคนจะคิดยังไงกับเราคนจะรักเราไหมคนจะมาไหมแต่มันก็มีคนที่เขามาแล้วแบบเขาชมจริงๆว่าแบบน้องทำแบบนี้นะน้องอย่าเปลี่ยนนะที่ชอบมีคนมาเป็น10ครั้งซึ่งแบบเราก็แฮปปี้แล้วก็รู้จักกันคือเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราหรอกชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรควรเปลี่ยนอะไรไม่ควรเปลี่ยนนะคะแล้วเราอยากให้ซันตุ๊กเป็นอะไรสำหรับทุกคนที่มาแม่เคยใช้คำหนึ่งแม่ใช้คำพูดว่าเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตของทุกคนนะคะเหมือนบางทีมานั่งเฉยๆนั่งดูวิวก็อยากให้เขามีความสุขกลับไปหนูไม่รู้ว่าอาหารหนูอร่อยที่สุดไหมบางทีแบบวันนี้เราอยากกินข้าวอ่ะแต่พรุ่งนี้เราไม่อยากกินข้าวแล้วอ่ะบางทีเราก็เบื่อบะหมี่ตัวเองเหมือนกันเราก็ตอบไม่ได้แต่เราก็ยังคาดหวังอยากให้คนที่มาแล้วเขาได้รับความสุขจริงๆแล้วก็ยังอยากให้มันเป็นเหมืองแห่งความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครก็ตามที่มาแสวงบุญแล้วมาจองซันตุ๊กได้ผมอยากให้คุณทำใจสบายๆไม่ต้องไปคาดหวังว่าโอ้เดี๋ยววันนี้จะแต่งตัววิริสมาลาไปเดทไปเดินไหมสบายๆถ้าผมรู้นะว่าเป็นงานอย่างนี้ผมใส่ขาสั้นรองเท้าแตะมาฝากไว้นะครับกับซอสยกซดเพราะงั้นเราต้องตามวิธีนะยกซดอันนี้ก่อนยกซดจำปงจำปงเฮ้ยโอ้เฮ้ยจะว่าไปซอสยกซดเนี่ยกินน้ำเปล่าไม่มีฉลากไปนะถ้ามันมีฉลากจากสปอนเซอร์ซะหน่อยนะไม่เคยกินน้ำอะไรที่สดชื่นขนาดนี้มาก่อนเลยมันอาจจะเป็นน้ำหิวมีห้อคุณก็ได้เพียงแค่คุณลงสปอนที่ช่องนี้ไป